สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงความรู้สึกหลังดูมูนไนท์ในตอนที่6นั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าเราเพิ่งดูจบกันมาเดี๋ยวนี้เลยนะครับแต่ดูด็อกเตอร์สเตรนจ์มาแล้วนะก็เรียกได้ว่าโอ้โหมีอะไรพูดถึงเยอะมากๆทั้ง2เรื่องเลยนะวันนี้เองเนี่ยจัดเต็มมากๆ4คลิปนะครับคือแบบว่าโอ้ยเป็นวันที่แบบแฟนมาร์เวลแม่งโคตรดีใจอะเนาะแม่งเป็นวันหยุดแล้วก็แม่งมา2อย่างเลยหนังก็มาซีรีส์ก็มาโอ้สวรรค์ชัดๆนะครับผมมาเรามาเริ่มพูดกันเลยดีกว่าว่าเรารู้สึกยังไงกับมูนไนท์ตอนที่6กันบ้างจริงๆผมรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยทำมาดีมากๆนะครับแต่ติดอยู่อย่างเดียวเลยแม่งสั้นไปเว้ยกูอยากดูนานกว่านี้อยากให้เรื่องมันทำได้นานกว่านี้สักครึ่งชั่วโมงสัก1ตอนเนี่ยเอามาผูกกันเลยได้ไหมคือแบบมันจะได้แบบจุใจสุดๆอะมาเวลเนี่ยผมรู้สึกมาละตั้งแต่แบบFalcon and Winter Soldier หรือว่าอย่างเรื่องนี้เองก็ตามเนี่ยตอนจบของซีรีส์อ่ะวานด้าเองด้วยอ่ะมันจะดูเร่งๆหน่อยเว้ยเพราะว่ามันใช้เวลาปูเนื้อเรื่องเยอะแล้วตอนจบมันจะรู้สึกแบบเต็มอิ่มนะแต่มันยังไม่สุดอ่ะมันจะเต็มได้มากกว่านี้แต่มีเรื่องนึงที่เป็นข้อยกเว้นมากๆก็คือโลกินะครับโอ้โหอันนั้นแม่ง the best of the best ของตอนจบเลยนะแม่งเป็นตอนจบที่แบบดีที่สุดตั้งในโลกภาพยนตร์เลยตั้งแต่โลกนี้แม่งเคยมีมาเลยก็ได้นะสำหรับผมเองไงชอบโลกิมากๆแต่โอเคมูนไนท์เนี่ยถือว่ายอดมากเหมือนกันนะครับโดยเราให้คะแนนที่ 8.5 นั่นเองเพราะว่ามันทำให้เราอยากดูต่อแล้วมันทำให้เราแบบไม่รู้สึกจุใจขนาดนั้นคือจุใจแหละแต่อยากได้มากกว่านี้มึงทำให้แฟนคลับมันตั้งความหวังอ่ะอยากดูแล้วจุดที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับคือฉากต่อสู้ของมูนไนท์เว้ยมันแบบสุดยอดจริงๆคือฉากต่อสู้ของมูนไนท์เนี่ยมันเท่มากเลยเว้ยต่อสู้แล้วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาระหว่างร่างของมูนไนท์กับมิสเตอร์ไนท์อ่ะแล้วแบบพอทีนี้เองอ่ะเราได้เห็นแล้วว่าสตีเวนแกรนต์ตอนเขามั่นใจอ่ะแบบพอมั่นใจอ่ะมันเชื่อว่าเห็นว่าคนเราถ้ามั่นใจอ่ะมันทำอะไรแล้วมันจะดีขึ้นไปหมดเลยเว้ยแล้วมันแบบเก่งขึ้นมากๆทำให้การต่อสู้มันดูสมูทมากๆนี่คือจุดที่ผมชอบที่สุดในตอนนี้เลยนะครับคือช็อตต่อสู้มันเท่มากแบบมันเหมือนจอห์นวิกเวอร์ชันเป็นฮีโร่แล้วก็ไม่รุนแรงขนาดจอห์นวิกอ่ะคือมันดีขนาดนั้นเลยนะการถ่ายทำมันลื่นไหลมากการใช้อาวุธเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยเดี๋ยวก็บองหรือใช้เป็นแบบไอ้กงจักรพระจันทร์อะไรแบบเนี้ยโอ้โหเท่สุดๆเลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ของตอนเลยเนี่ยนะครับผมก็คือตัวของเลล่านั่นเองนะครับที่ได้กลายเป็นฮีโร่แล้วเป็นตัวของตัวแทนของเทพทาวาเรตนะครับผมซึ่งก็เรียกได้ว่าอันนี้ก็มาเรฟเฟรนซ์จากตัวละครที่อยู่ในคอมิกเหมือนกันนั่นก็คือเลสแกรับนะครับซึ่งจริงๆแล้วตัวละครตัวนี้ก็เหมือนจะถูกใบ้มาตั้งแต่ตอนที่4แล้วนะครับผมว่าเลล่าเนี่ยเฮ้ยอาจจะเป็นเลสแกรับในเวอร์ชันของ MCU ซึ่งอันนี้เองเนี่ยยังไม่ได้มีการบอกชื่อของเธอมานะครับผมแต่ตัวของเธอเองอ่ะก็คืออ่ะเห็นก็รู้แล้วว่าเอาเรฟเฟรนซ์มาจากตัวละครตัวนี้นะครับผมก็จะกลายเป็นฮีโร่ของอียิปต์ด้วยนั่นเองแล้วก็มีตอนที่แบบมีหนูน้อยคนหนึ่งมาถามว่าคุณคือฮีโร่ของอียิปต์ใช่ไหมก็เรียกได้ว่าอันนั้นน่ะก็เป็นการแบบช็อตว้าวเหมือนกันทำให้เราเห็นว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะฮีโร่ไม่ได้มีอยู่แค่ในอเมริกานะมันก็มีอยู่ทั่วโลกเลยเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ช็อตเอ็นเครดิตนี่ก็เป็นช็อตพีคเหมือนกันนะครับซึ่งแบบหนังเรื่องนี้คืออีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ามันยังไม่ได้เต็มมากเท่าไหร่อ่ะเพราะมันเป็นแบบเรื่องที่จะเอาไปทำต่อถูกป่ะมันไม่ได้ทำให้มันจบบริบูรณ์ในเรื่องอันนี้ก็เข้าใจได้เหมือนกันแบบเรื่องราวของเจคล็อกซ์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการพูดมาเลยนะครับผมมีแบบโผล่มาแวบแล้วก็เอ้าเฮ้ยกลายเป็นตัวสำคัญในเรื่องในตอนจบไปเลยถูกไหมแล้วจากนั้นเองอ่ะได้มีการเปิดเผยตัวตนของเขาจริงๆเนี่ยในตอนเอ็นเครดิตซึ่งแบบว่าเฮ้ยมันทำให้เราแบบอยากดูต่ออ่ะถึงแม้ว่าเรื่องราวซีซั่น1อ่ะอามิดมันดูแพ้ง่ายไปหน่อยป่ะคือผมรู้สึกอย่างนั้นเว้ยคือมันดีทุกอย่างเลยติดอย่างเดียวอามิดมันแพ้ง่ายมากๆเลยอ่ะมันดูแบบแพ้ง่ายจริงๆอ่ะมันดูไม่สมกับความเป็นอามิดอ่ะแล้วแบบช็อตเทพสู้กันอย่างเงี้ยอันนี้ดูไม่ค่อยอลังการเท่าไหร่นะสำหรับผมเองอ่ะคือมันดูตัวใหญ่มาแบบตูมตามกันนะแต่แบบมันไม่ได้เห็นถึงอิมแพคอะไรเท่าไหร่อ่ะสำหรับผมรู้สึกว่าช็อตอิมแพคในการต่อสู้ข้างล่างอ่ะที่แบบมูนไนท์สู้แบบจอห์นวิกอ่ะแล้วแบบเปลี่ยนเป็นช็อตที่แคปเจอร์ตอนของผมได้จริงๆอ่ะเป็นช็อตที่แบบผมจำได้มากที่สุดแล้วก็ชอบที่สุดในตอนกลายเป็นว่าอันเนี้ยมันกบช็อตการต่อสู้ของเทพไปหมดเลยแล้วก็ตัวของเทพเนี่ยคือเราก็เข้าใจแหละว่ามาร์เวลอ่ะอาจจะต้องเก็บเทพองค์อื่นๆเอาไว้ก่อนนะครับผมแบบตอนนี้เอาอวตารแบบกากๆมาให้ดูก่อนนะแต่เดี๋ยวเทพองค์อื่นเนี่ยอาจจะมีบทต่อไปในอนาคตไงเรายังไม่ได้เห็นหน้าตาของเทพแต่ละองค์เห็นแค่ตัวของคอนชูแล้วก็ตัวของอาร์มิดถูกไหมแล้วแบบว่าเทพอีบจริงๆอ่ะมีเรื่องราวที่สำคัญอยู่ด้วยนะครับผมแต่เนี่ยขออุบไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปนะครับผมเพราะว่าถ้าพูดตอนนี้เลยเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีความเกี่ยวข้องไปกับเรื่องราวอื่นๆใน Marvel แล้วเดี๋ยวจะเป็นการสปอยไปรอเวลาให้มันเหมาะสมก่อนผมมีเรื่องนึงเป็นทีเด็ดเลยจะเอามาเล่าให้ฟังเพิ่งไปนั่งอ่านมาเมื่อวานนี้เองนะครับซึ่งบอกเลยว่าว้าวแน่นอนแบบฮะ
เทพอีมันเจ๋งขนาดนี้เลยเหรอวะถึงแม้ว่าใน Marvel จะไม่ค่อยมีบทเยอะเท่าไหร่นะครับแต่มีบทหนึ่งสำคัญมากๆเดี๋ยวไว้รอเล่าให้ฟังกันแต่นี่ขออุบไว้จริงๆคือเล่าไม่ได้เลยนะครับเดี๋ยวมันจะทำลายความสนุกในเรื่องอื่นๆไปหมดนะครับผมแต่โอเคเอาเป็นว่าในตอนนี้เนี่ยเราเห็นแล้วว่าเทพอียิปต์ยังมีอะไรให้เล่าอีกเยอะถูกไหมในแบบที่ที่เก็บแบบไอ้รูปปั้นเทพอ่ะมันก็ยังมีอีกเต็มไปหมดเลยนะครับผมให้แบบรอหยิบมาเล่าอ่ะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้เห็นเรื่องราวของอียิปต์มากขึ้นในอนาคตแล้วก็มูนไนท์เองเนี่ยนะครับผมตัวตนของเขาอ่ะมันถูกทิ้งเอาไว้ให้มันไม่เคลียร์ถูกป่ะเพราะว่าแบบตอนแรกเนี่ยเราคิดไว้แล้วแหละว่าแบบเฮ้ยมันดูจะจบลงโอเคนะก็คือแบบตัวของมาร์คสเปกเตอร์แล้วก็ตัวของสตีเวนแกรนท์เนี่ยน่าจะเป็นอิสระจากตัวของคอนชูแล้วแต่พอแบบเอ็นเครดิตโผล่มาอย่างเงี้ยโอ้โหมันแบบกลายเป็นว่าทั้ง2คนนี้ถูกคอนชูหลอกอีกทีนะครับแล้วก็เรียกได้ว่ามีเจคล็อกซลีย์เนี่ยกลายเป็นแบบสุดยอดพลังแห่งคอนชูแทนนะครับผมแล้วผมคิดว่าอีกหน่อยอ่ะเป็นไปได้สูงมากเลยนะว่าเจคล็อกซี่เนี่ยเป็นคนอย่างนี้โหดขนาดนี้เนี่ยอาจจะกลายเป็นตัวร้ายนะครับผมแล้วก็ต้องมาสู้กับเราฮีโร่เนาะแล้วทีนี้เองเนี่ยคนที่จะคอยหยุดเจคอ่ะก็คืออะไรเจคจะต้องสู้กับตัวตนในตัวเองซึ่งเป็นคนดีอีก2คนนั่นก็คือสตีเวนแกรนท์แล้วก็ตัวของมาร์คสเปกเตอร์หรือเปล่าอันนี้ก็น่าสนใจมากๆนะครับผมคือแบบอันเนี้ยเป็นจุดที่คิดว่าน่าจะเป็นจุดสำคัญเลยที่จะทำให้มูนไนท์เนี่ยมันไปต่อได้ทำให้ซีซั่น2อ่ะยังคงความน่าดูมากๆอยู่ได้นะครับคือแบบว่าถ้าโดยปกติอ่ะถ้าเป็นซีรีส์ทั่วไปมันจะจบโอเคชนะละโอเคทุกอย่างกลับไปปกติทุกคนกลับไปโอเคหมดทุกคนดีกันหมดถูกป่ะแล้วซีซั่น2เนี่ยอาจจะมีภัยอันตรายใหม่มาคอนชูต้องกลับมาขอความช่วยเหลือมาร์คอีกครั้งแบบมาร์คสุดท้ายก็ต้องยอมไปช่วยกลายเป็นมูนไนท์อีกรอบอ่ะอันนี้คือซีรีส์แบบยุคโบราณเขาทำกันแต่อันนี้คืออะไรสุดท้ายตอนจบเหมือนจะดีแต่กลายเป็นว่าถูกตลบหลังทีคอนชูหลอกทั้ง2คนอันนี้เป็นจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับแต่เราจะไม่เอาเอ็นเครดิตเนี่ยมาให้คะแนนกับตอนสุดท้ายผมก็เลยให้ตอนสุดท้ายอ่ะ 8.5 คะแนนแต่ถ้าบวกเอ็นเครดิตไปด้วยเนี่ยจะกลายเป็น 9.5 คะแนนเลยเอ็นเครดิตเนี่ยบวก1แต้มไปแบบเต็มๆเลยนะครับซึ่งเอ็นเครดิตมันเจ๋งมากจริงๆแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองดูอีกทีนึงว่าเอ็นเครดิตเนี่ยจะวิเคราะห์อะไรออกมาเพิ่มกว่านั้นได้อีกไหมนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยอาร์เธอร์แฮโร่ตายจริงๆไหมนะครับผมอาร์มิดเนี่ยตายไปเลยจริงๆไหมก็เดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีนึงแต่โดยรวมเนี่ยคือความรู้สึกณตอนนี้เลยนะแบบเพิ่งดูจบเดี๋ยวนี้แล้วก็อ่านรีวิวแล้วก็อ่านนี้ต่อเลยเสียงอาจจะดูแหบๆหน่อยเพราะว่าพูดรัวมากๆแบบอัดอันนั้นปุ๊บอัดอันนี้ต่อเลยนะครับคือมันอัดอั้นอะอยากพูดมากแบบชอบเหลือเกินเฮ้ยคือผมถูกใจมากอ่ะไอฉากต่อสู้แบบมันเท่เหลือเกินนะครับผมแล้วก็แบบช็อตของเจคอย่างเงี้ยโอ้มาน้อยแต่ 100% จริงๆนะก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยแทบจะเพอร์เฟคเลยแค่รู้สึกว่าอยากให้มีฉากต่อสู้เยอะกว่านี้นะครับผมแล้วก็ไม่อยากให้อาเมดเนี่ยแพ้ง่ายขนาดนี้นะครับอ๋อเอ้ยเกือบแล้วเกือบแล้วเกือบจะพูดปิดไปแล้วนะครับมีอีก1จุดที่ผมชอบมากๆเหมือนกันนะครับผมตอนที่แฮโร่เนี่ยปลดปล่อยตัวของอาเมดออกมาแล้วเขาพูดกับอาเมดเองอะว่าตัวของเขาเองอะก็มีตาช่างที่ไม่สมดุลเหมือนกันเพราะฉะนั้นให้อาเมดฆ่าเขาเลยอันเนี้ยเป็นจุดที่ผมชอบมากๆแบบมากๆเลยด้วยซ้ำอะแต่แบบมันมาก่อนฉากต่อสู้ไงฉากต่อสู้ก็เลยแบบบดบังมันไปนะครับซึ่งช็อตนี้เองอะมันทำให้เราได้เห็นว่าจริงๆอะในใจของอาร์เธอร์แฮโร่อะเขาไม่ได้เป็นคนเลวเลยนะครับผมเขาอะคิดว่าตัวเองทำดีอยู่ด้วยซ้ำแล้วเขาต้องการจะให้โลกเนี่ยมีแต่คนที่ดีจริงๆไม่ต้องการให้เกิดเหตุฆาตกรรมอะไรเลยถูกปะโดยการที่วิธีของเขาเนี่ยอาจจะเอ็กซ์ตรีมมากๆนั่นก็คือการฆ่าคนที่มีโอกาสทำเลวแม่งไปให้หมดเลยแต่เขาเหมือนธานอสครับคืออะไรเขารวมตัวเองไปด้วยนะครับผมเขาไม่สองมาตรฐานเขาอยากจะสร้างโลกที่ดีจริงๆโดยเขายังบอกเลยนะครับว่าแบบเฮ้ยอามิดอยากจะเลือกเขาก็จริงนะแต่แบบตาช่างมันไม่ตรงอะแบบเขามีสาวกอยู่ทั่วโลกเลยที่เป็นคนที่ดีแน่ๆแล้วไม่อาจจะทำเลวในอนาคตคือเป็นคนที่ตาช่างแบบเลือกไว้แล้วว่าแบบโอ้คนนี้ดีชัวไปเอาคนพวกนั้นดีกว่าอย่ามาเอาเขาเลยคือแบบเขาศรัทธาอย่างแรงกล้าจริงๆซึ่งพอตรงนี้พูดมามันทำให้ตัวละครของอาร์เธอร์แฮโร่ดูมีมิติมากขึ้นเป็นอย่างมากและทำให้เรายิ่งอยากรู้เลยนะครับว่าอะไรกันที่ทำให้เขาเนี่ยเชื่ออาเมดได้มากขนาดนี้อะไรกันที่คอนชูเคยทำกับเขาเอาไว้ในอดีตถูกปะถ้าเรื่องอันนี้เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาในซีซั่น2นะจะทำให้เรื่องราวมูนไนท์ซีซั่น2อ่ะเป็นเรื่องราวที่โคตรแห่งโคตรน่าดูเลยนะครับถูกปะคือเราอยากรู้ว่าอะไรทำไมกันทำไมอาร์เธอร์แฮโร่เนี่ยถึงรู้สึกว่าการที่คนเนี่ยแบบมีโอกาสจะทำเลวอ่ะสมควรตายไปเลยไม่อยากให้ความเลวเกิดขึ้นเลยอ่ะทำไมคอนชูทำอะไรอ่ะเปลี่ยนเขายังไงอ่ะเพราะว่าตลอดเรื่องราวที่ผ่านมามันจะมีการพูดถึงจุดนี้อยู่บ่อยครั้งเลยถูกไหมอย่างตอนที่คอนชูถูกผนึกเองอ่ะตัวของอาร์เธอร์แฮโร่ก็มาบอกว่าแบบเนี่ยอยากให้รู้ไว้นะว่าชัยชนะของเขาเนี่ยก็เกิดมาจากแบบความทรมานในตอนที่เขาอ่ะเป็นมูนไนท์ให้กับคอนชูแล้วแบบมันได้หล่อหลอมเขาขึ้นมาให้กลายเป็นคนคนนี้เรียกได้ว่าจริงๆแล้วอ่ะคอนชูแม่งเป็นคนสร้างตัวของอาร์เธอร์มาเลยก็ได้ถูกปะทำให้เรายิ่งเป็นปมที่แบบอยากรู้มากๆเลยตอนนี้ทำให้แบบเรื่องอามูนไนท์อ่ะมัน
จบแบบปลายเปิดมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาร์เธอร์แฮโร่เรื่องราวของเทพอียิปต์หรือเรื่องราวของเจคล็อกซ์ตี้เองก็ตามนะครับผมเรื่องราวการหลอกใช้ของตัวของคอนชูอีกโอ้ยยิ่งอยากดูเข้าไปใหญ่เลยนะครับแล้วก็ก่อนจะจบกันในวันนี้นะครับผมถ้าใครอยากดูเรื่องราวของคอนชูมากกว่านี้เนี่ยก็แนะนำนะครับผมไปดูใน Comic World Story กันได้เลยนะครับเรียกได้ว่า Age of Khonshu นั่นเองนะครับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าคอนชูและมูนไนท์นะครับต้องเข้าปะทะกับอเวนเจอร์ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างอยากรู้ไปดูกันเองในช่อง Comic World Story นั่นเองยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปถัดไปเกี่ยวกับ Moon Knight เนี่ยนะครับเราจะมีกิจกรรมพิเศษมาแจกของรางวัล Moon Knight ด้วยนั่นเองซึ่งของวันนี้นะครับผมทาง Disney Plus ให้เรามาเพื่อแจกทุกคนเลยนะครับก็เดี๋ยวรอดูกิจกรรมได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการComic World Daily นะครับ